ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ3ประสานแห่งบาร์เซโลนาและ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับทุกๆสโมสรที่สามารถก้าวขึ้นมาครองความยิ่งใหญ่ได้ในช่วงเวลาหนึ่งของโลกฟุตบอลแน่นอนว่าสโมสรนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยนักเตะชั้นยอดภายในทีมเสมอซึ่งเกือบทุกสโมสรนั้นนะครับต่างมีผู้เล่นแนวรุกที่เปลี่ยนไปด้วยฝีเท้าฉกาจฉกรรจ์ที่สามารถฉีกแนวรับของฝั่งตรงข้ามให้ขาดวิ่นเป็นชิ้นๆแล้วบาร์เซโลน่านะครับคือหนึ่งในสโมสรที่ไม่เคยขาดผู้เล่นในแนวรุกที่มีฝีเท้าระดับพระการ3ประสานของพวกเขาในแต่ละยุคต่างก็สามารถจะคงความยิ่งใหญ่และความน่าเกรงขามของสโมสรมาได้ตลอดและต่อไปนี้นะครับตัวเทพฟุตบอลจะขอพาทุกท่านไปรับชมสุดยอด3ประสานของสโมสรบาร์เซโลน่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ประสานกันได้อย่างสุดยอดไร้เทียมทานและจะมี3ประสานในยุคไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ยุคของริวัลโดพัทริคไฮเวิร์ดและหลุยส์ฟิโก้นี่คือ3ประสานที่เล่นกันได้อย่างดุดันเป็น3ประสานที่น่าเกรงขามสำหรับในแนวรุกโดยมีริวัลโดคือผู้มีอิทธิพลต่อทีมเป็นอย่างมากคนคนเดียวที่สามารถบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมได้และหลุยส์ฟิโก้คือผู้ที่คอยปั้นเกมได้อย่างสมใจปรารถนาลูกจ่ายที่แม่นยำทั้งสั้นและยาวลูกครอสฟิโก้ก็สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีแพทริกไคเวิร์ดกองหน้าตัวเป้าดาวรุ่งที่เข้ามาทำหน้าที่แทนฮิสโตสตอยคอฟโดยทั้ง3คนสามารถประสานงานกันได้อย่างไร้ที่ติโดยในช่วงเวลาที่ทั้ง3นั้นเล่นด้วยกันสามารถคว้าแชมป์ลีกได้1สมัยก่อนที่ยุคนี้จะสิ้นสุดลงโดยการย้ายตัวของหลุยส์ฟิโก้ในการย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดหลังจากสิ้นฤดูกาล1999ถึงปี2000ยุคต่อมาในช่วงปี2001ถึงปี2007ได้กลายเป็นยุคของ3ประสานที่ประกอบไปด้วยลิโอเนลเมสซี่ซามูเอลเอโต้และโรนัลดินโญซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ายุคนี้คือยุคของการเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของลิโอเนลเมสซี่โดยแท้จริงโดยที่ยุคนั้นเองนะครับในทีมนั้นมีรุ่นพี่อย่างซามูเอลเอโต้ที่บาร์เซโลน่าไปคว้าตัวมาจากทีมคู่แข่งร่วมลีกอย่างมาโยก้ารวมถึงสตาร์ระดับโลกที่ไม่มีใครไม่รู้จักเขานั่นก็คือโรนัลดินโญที่ตัดสินใจย้ายทีมจากปารีสแซงต์แชร์แมงด้วยเอกลักษณ์ของ3ประสานชุดนี้นะครับจะมีการสลับกันอยู่ในแต่ละฝั่งซ้ายและขวาโดยจะสลับกันทั้งลิโอเนลเมสซี่และโรนัลดินโญซึ่งทั้งคู่นะครับสามารถเล่นกันได้อย่างลงตัวแบบสุดๆเข้าขากันชนิดที่ว่ามองตาก็รู้ใจแล้วก็จะยกหน้าที่ให้กองหน้าตัวเป้าที่เป็นซามูเอลเอโต้คอยทำหน้าที่เป็นผู้สังหารประตูโดยในยุคนั้นทั้ง3ประสานในชุดนี้กลายเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งยากที่ทีมอื่นๆจะมาถล่มได้ยากโดยในช่วงเวลากว่า5ปีที่พวกเขาทั้ง3ได้เล่นร่วมกันพวกเขาก็สามารถพาทีมเข้าไปคว้าแชมป์ลีกได้ถึง2สมัยอยู่ฟ่าแชมเปี้ยนลีกและซูเปอร์คัพโคปานับได้ว่าเป็น3ประสานที่มีคำว่าแชมป์ติดไม้ติดมือกลับมาทุกๆฤดูกาลถัดมาในช่วงปี2007ถึงปี2009ได้มี3ประสานขึ้นมาใหม่ของกองทัพบาร์เซโลน่าที่ยังมีนักเตะแกนหลักที่เป็นลิโอเนลเมสซี่และซามูเอลเอโต้แต่เสริมมาด้วยเทียรี่องลีที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาล 2007-2008 เพื่อเข้ามาแทนโรนัลดินโญที่ตัดสินใจออกจากทีมไปซึ่งก็เป็นเทียรี่องลีที่เข้ามาแทนที่แล้วก็สร้าง3ประสานยุคใหม่ขึ้นมาแต่ทว่าในฤดูกาลแรกของ3ประสานชุดนี้นะครับผลงานกลับไม่ได้เป็นอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังเอาไว้โดยในฤดูกาล 2007-2008 บาร์เซโลน่าภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ไรการ์ดต้องจบฤดูกาลโดยที่ไม่สามารถคว้าถ้วยรางวัลได้เลยรวมถึงในลีกยังจบเป็นอันดับที่3ตามหลังเรอัลมาดริดคู่ปรับตลอดการมากถึง18คะแนนซึ่งนั่นนะครับเป็นการสิ้นสุดระหว่างแฟรงค์ไรการ์ดกับบาร์เซโลน่าและเป็นเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอดีตนักเตะของทีมที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดการทีมได้เข้ามาจัดการระบบทีมใหม่และนำสโมสรเข้าสู่ยุคทองในฤดูกาลถัดมาซึ่งในฤดูกาล 2008-2009 นักเตะ3ประสานในยุคนี้นะครับรวมถึงเป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้ทำให้แฟนบอลและคนทั่วโลกที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้รู้จักกับระบบการเล่นที่ว่าติกกี้ตาก้ามากขึ้นโดยทั้ง3คนนะครับสามารถเล่นกันได้เข้าขามากขึ้นอย่างผิดหูผิดตาต่างจากฤดูกาลแรกที่รวมตัวกันบวกกับระบบติกกี้ตาก้าของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้ทำให้นักเตะแนวรับฝ่ายตรงข้ามต้องรู้สึกหวาดผวาอยู่ทุกวินาทีและในยุคนี้เองนะครับลิโอเนลเมสซี่ได้เริ่มกลายเป็นนักเตะที่มากความสามารถขึ้นเรื่อยๆจนเข้าขั้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้ในยุคดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าทีมมนุษย์ต่างดาวที่บาร์เซโลน่าถูกนำมาเปรียบเปรยจนถึงทุกวันนี้แต่ทว่าในยุคดังกล่าวทั้ง3ประสานก็ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้มากมายสักเท่าไรและหลังจากที่ยุค2000ได้สิ้นสุดลงทศวรรษใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างปี2010ถึงปี2003เป็นยุคของ3ประสานที่ประกอบไปด้วยลิโอเนลเมสซี่เปโดเดวิดบีย่าและอเล็กซิสซานเชซซึ่ง3ประสานในยุคนี้นะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่มีความไร้เทียมทานมากที่สุดของบาร์เซโลน่าเพราะหลังจากที่ทีมปล่อยซามูเอลเอโต้และเทียรี่องรีออกไปบาร์เซโลน่าก็ได้นักเตะสุดยอด3คนเข้ามาร่วมงานกับลิโอเนลเมสซี่ผู้ที่ยังยืนหยัดอยู่มาแล้วถึง3ยุคในส่วนของเดวิดบีย่าอดีตศูนย์หน้าตัวเป้าของบาเลนเซียที่มีสถิติการทำสกอร์ไปมากถึง127ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด219แมตช์
ส่วนเปโดนั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมและได้กลายมาเป็น1ใน3ประสานของยุคนี้และอเล็กซิสซานเชสที่เข้ามาร่วมทีมในฤดูกาล 2011-2012 ซึ่งการมาของซานเชสได้ทำให้เกมรุกของบาร์เซโลน่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสามารถสลับสับเปลี่ยนกับเปโดได้อยู่ตลอดและเมื่อไหร่ที่3ประสานร่วมตัวกันแล้วก็ยอมเกิดความบันเทิงในศึกลูกหนังได้อย่างแน่นอนพวกเขาสามารถพาทีมบาร์เซโลน่ากวาดแชมป์เป็นว่าเล่นทั้งแชมป์ลีกถึง2สมัยแชมเปี้ยนลีก1สมัยซูเปอร์โคปา2สมัยโคปาเดเล1สมัยและแชมป์สโมสรโลก1สมัยซึ่ง3ประสานในยุคนี้นะครับนับว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในช่วงเวลานั้นและสุดท้ายในช่วงยุคของเรียลเนเมซี่เปโดดาวิดบิยาและอเล็กซิสซานเชสต้องถูกล้มลงไปมันก็ได้ทำให้เกิด3ประสานยุคใหม่ที่ดีที่สุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้ถือกำเนิดขึ้นไม่มีใครในโลกนี้นะครับที่ดูฟุตบอลแล้วจะไม่รู้จัก MSNที่ประกอบไปด้วยเรียลเนลเมสซี่ลุยโซเลสและเนย์มาร์ซึ่งแน่นอนว่าตำนานของพวกเขาจะถูกเล่าขานกันต่อไปอีกนานเท่านานพวกเขานั้นนะครับต่างเป็นนักเตะแนวรุกระดับโลกที่เปี่ยมไปด้วยฝีเท้าอัญชกาตความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ3ประสานในยุคนี้ได้ทำให้คู่แข่งของพวกเขาทุกรายต้องกลัวจนตัวสั่นพวกเขาเพลิดเพลินไปกับการทำประตูเป็นว่าเล่นสามารถช่วยให้ยอดทีมจากแคว้นคาตาลันครองความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปได้ราวครึ่งทศวรรษ3ผู้เล่น3ฤดูกาล7แชมป์โดยผลงานรวมกัน173แอสซิสต์และ364ประตูตลอดการลงเล่นร่วมกันทั้งหมด450แมตช์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของพวกเขาเป็นอย่างดีและวงการฟุตบอลไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ไหนที่เหมือนกับการประสานงานระหว่างเรียลเนเมซี่ลุยโซเลสและเนมาร์มาก่อนซึ่งนั่นก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ3ประสานแห่งบาร์เซโลน่าที่ทางตัวเพื่อฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับหากว่าท่านใดคิดว่ายังมี3ประสานของบาร์เซโลน่าที่เก่งกาจและนอกเหนือจากที่ตัวเทพฟุตบอลนำเสนอไปนั้นสามารถคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ